สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้ก็มาที่สะพานมอนนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่กำลังมีการบูรณะนะครับนี่สังเกตทีนี้เป็นไม้เก่านะครับจะเป็นสีโดนแดดโดนลมแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีที่เลื่องมาเข้าใจว่าเป็นส่วนที่พังแล้วก็ตกน้ำไปตรงนี้เป็นไม้ใหม่นะครับเป็นไม้เลื่อยใหม่นะฮะก็น่าจะเป็นไม้ใหม่เลยนะฮะนี่ครับนี่ครับตรงนี้สะพานกำลังมีการซ่อมอยู่นะครับมีการซ่อมบูรณะอยู่นะครับด้านนู้นนะครับแล้วก็มีการซ่อมกันอยู่นี่ครับก็มาเก็บบรรยากาศไว้ครับระหว่างที่มีการซ่อมตรงนี้นะครับก็ขาดไปช่วงใหญ่นะฮะในการขนไม้มาใหม่เข้าใจว่ามีการเลื่อยไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นมีทางเลื่อยอยู่ทางด้านนู้นแล้วก็ตรงนี้มีเป็นท่อนไม้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งอำเภอสังขารนะครับแล้วก็สามประสบนะฮะตรงนี้เขาก็ทำสะพานลูกบวบนะครับสะพานไม้ไผ่ใช้ชั่วคราวนี่ครับเอกลักษณ์ชาวมอญนะครับเขาจะทูลหัวไว้บนนี่ครับทูลเข้าของบนหัวซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีการยกน้ำหนักที่เปลืองแรงน้อยที่สุดนะครับมีงานวิจัยออกมาแล้วนะฮะเห็นว่าหลายที่อย่างที่อินเดียหรือที่นี่หรือที่อื่นนะครับการทูลหัวไว้อย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีขนของที่ดีที่สุดนะฮะนี่ฝีมือมากนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นสะพานไม้ไผ่นะครับที่ใช้ชั่วคราวก็มาเก็บบรรยากาศการซ่อมแซมสะพานอุตมานุสรณ์นะครับหรือสะพานมอญของพ่ออุตมะนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับผม